ชบาแก้วลั่นกองลบมาตามแป้งของกำลังใจเชียร์ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมผวดกับแชมป์โลกในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2019ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงเตะในรายการฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ประเทศฝรั่งเศสโดยจะพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นแชมป์เก่าในฟุตบอลโลกปี2015ที่ผ่านมาและยังเป็นอันดับหนึ่งใน FIFA Ranking ณปัจจุบันอีกด้วยโดยจะเตะกันในวันที่11มิถุนายน2562เวลา 2:00 นหรือในเวลาตี2ของคืนวันนี้นี่เองมาดามแป้งผู้จัดการทีมคนเก่งของทัพชบาแก้วลั่นขอพาแข้งสาวไทยสู้เต็มที่เพื่อคนไทยทุกคนแม้จะเจองานหนักโดยวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาเวลา 3:00 นณสนามบินสุวรรณภูมิผู้จัดการทีมทัพชบาแก้วหรือมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำออกเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสเพื่อไปสมทบกับลูกทีมในภารกิจสำคัญในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2019ก่อนจะเริ่มเกมในนัดแรกที่พบกับแชมป์โลกอย่างสหรัฐอเมริกาโดยมาดามแป้งเผยว่าแมตช์แรกเป็นด่านหินของทุกคนและพูดถึงเป้าหมายในนัดแรกว่าจากใจจริงแป้งคิดว่าฟุตบอลโลกครั้งที่2นี้ถือเป็นความภาคภูมิใจแต่ก็ยอมรับว่าเราต้องเจองานหนักมากทั้งแชมป์โลกอย่างสหรัฐอเมริกาและทีมสวีเดนซึ่งมีแรงกิ้งเหนือกว่าไทยมากโดยไทยมีแรงกิ้งอยู่ที่อันดับ34ซึ่งยังถือว่าห่างกับ17ทีมแรกของทัวร์นาเมนต์นี้และตอนนี้ได้ทำการแข่งขันไปแล้ว4กลุ่มซึ่งทีมที่ชนะการแข่งขันของทุกกลุ่มคือทีมที่มีแรงกิ้งสูงอยู่อันดับต้นๆของโลกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสนอร์เวย์สเปนเยอรมันบราซิลอิตาลีอังกฤษทีมที่มีแรงกิ้งอันดับต้นๆล้วนทำผลงานได้เข้าเป้ากันทุกทีมและแน่นอนว่าพวกเราทุกคนกดดันแฟนบอลเองก็คาดหวังเพราะฉะนั้นการลงสนามในครั้งนี้ทุกคนต้องเต็มที่ตอนนี้แป้งจะไปให้กำลังใจน้องๆและพูดคุยกับโค้ชเรื่องการวางตัวผู้เล่นเพราะการวางแผนจัดตัวผู้เล่นที่เหมาะสมสำคัญมากตลอดทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์นี้ถือเป็นเรื่องยากลำบากที่เราประมาทไม่ได้ต้องวางแผนจัดการที่ดีแมตช์ต่อแมตช์และแป้งเชื่อว่าคนไทยทุกคนอยากเห็นทีมชาติไทยเข้ารอบพวกเราทุกคนก็เช่นกันค่ะสุดท้ายมาดามแป้งยังฝากให้พี่น้องคนไทยทุกคนช่วยติดตามและเป็นกำลังใจให้ทัพชบาแก้วในการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยโดยมาดามแป้งกล่าวว่ามาช่วยกันเชียร์และส่งแรงใจลุ้นลูกหลานคนไทยในสนามประวัติศาสตร์นี้ไปด้วยกันอีกครั้งนึงนะคะเชียร์ไปด้วยกันค่ะเพราะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV ทั้ง3แมตช์สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2019ของทีมชาติไทยมีดังนี้วันที่11มิถุนาเวลาตี2ไทยพบสหรัฐอเมริกาอันดับที่1ของโลกวันที่16มิถุนาเวลา2:00ไทยพบกับสวีเดนอันดับที่9ของโลกแล้ววันที่20มิถุนาเวลาตี2ไทยพบกับชิลีอันดับที่39ของโลกสุดท้ายนี้ผมอยากให้คนไทยทุกคนส่งแรงเชียร์ให้ทัพชบาแก้วในการสู้ศึกที่หนักหนาสาหัสในครั้งนี้เพราะรายการนี้เป็นรายการระดับโลกที่ไม่ใช่ว่าใครๆก็ไปกันได้ง่ายๆนะครับทุกคนในทัพชบาแก้วล้วนแต่พยายามกันมาอย่างหนักเพื่อมาให้ถึงณจุดนี้และพวกเขาทำได้และมันถึงตาพวกเราบ้างนะครับที่จะทำหน้าที่ผู้เล่นคนที่12ของเราช่วยกันส่งแรงเชียร์ให้ทัพชบาแก้วในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ถึงแม้มันจะเป็นเกมที่หนักมากๆแต่เชื่อเถอะครับพวกเขาเต็มร้อยเพื่อคนไทยทุกคนที่รอเชียร์แน่นอนและผมว่าทุกคนก็รู้ดีผู้หญิงไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนสวัสดีครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนมีความเห็นว่าอย่างไรลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและรบกวนช่วยกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปของผมนะครับ